โอ้โหคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับนี่มาละปั่นจักรยานเสื้อเหลืองอ๋อยมาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วในมือโอ้โหมีดไดย่ายาวปืดเลยแล้วก็ปั่นไปทั่วเลยแถวๆพระประแดงแถวนั้นแหละครับมือเดียวด้วยนะเมื่อกี้นี้เห็นไหมปั่นจักรยานมือเดียวอีกมือนี่ก็ถือมีดไปครับพี่ปิ๊กโอ้โหแล้วก็ไล่ฟันอยู่กลางถนนแบบนี้แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนอยู่ที่ซอยสวรรค์78แยก5อยู่ที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการนี่แหละครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมซึ่งไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้เนี่ยชื่อในบาสครับหรือว่าเอกพลเอกพจน์อายุ30ปีครับชาวบ้านเห็นบอกว่าท่าไม่ดีแล้วเรียกตำรวจดีกว่าตำรวจก็เลยยกขยงกันมาแบบนี้เนี่ยแหละครับพยายามช่วยล้อมชายคนดังกล่าวเอาไว้กลัวว่าจะไปแหมชาวบ้านก็ใช้ชีวิตอยู่แถบนั้นสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับกลัวจะถูกฟันฉับเข้าให้คือใช้เวลาเนี่ยนานเป็นชั่วโมงนะตามไอ้ในบาสเนี่ยพยายามตามมันไปมันก็ปั่นไปเรื่อยแหละคุณผู้ชมครับแล้วก็ควงมีดไปด้วยพยายามแบบว่าฟาดฟันไปทั่วแหละครับเป็นชั่วโมงยังตามมันไม่ได้อะจนกระทั่งในบาสเนี่ยปั่นจักรยานหนีกลับไปที่บ้านพักอยู่ที่ซอยวัดคู่สร้างนะครับมันคือคอยซอยคู่สร้างคู่สมนั่นแหละครับแล้วก็ปิดประตูเงียบไม่ยอมออกมานะตำรวจก็ต้องประสานพ่อของในบาสเนี่ยบอกว่าช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยสุดท้ายเนี่ยยอมมอบตัวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุก็บอกว่าพ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกเนี่ยป่วยจิตเวชมาแบบนี้อีกแล้วคุณผู้ชมครับและที่สำคัญคือขาดยาส่วนอาการติดยาเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดหน่อยจะได้กลับคืนมาเป็นคนดีของสังคมนะฮะโอ้โหคือออกมาแล้วเป็นลูกป่วยจิตเวชแต่จิตเวชเพราะเสพยาเสพติดอันนี้เนี่ยมันน่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้ารู้ว่าเขาเสพยาเสพติดแล้วป่วยจิตเวชยังสนับสนุนให้เขาเสพยาหรือเปล่าตอนตำรวจจับตัวในบาสไปนะฮะยังให้การวกไปวนมาลิ้นลัวเลยทีเดียวครับคือเหมือนกับว่าจับความไม่ได้ฮะคือเขาพอที่จะบอกสั้นๆว่าเขาเนี่ยหูแว่วได้ยินเสียงว่าให้มีคนเนี่ยไปเอาธงชาติที่แถวๆตรงสะพานมาให้หน่อยพอไปดึงธงชาติลงมามีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาจับนะเขาก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาเนี่ยป้องกันตัวเท่านั้นเองแต่เขายอมรับแบบแมนๆบอกว่าอ่ะเขาก็เสพยามาเหมือนกันครับรู้แล้วแล้วตำรวจที่จะเข้าไปจับเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตำรวจถึงได้บาดเจ็บอ่ะผมจำความไม่ได้เลยคนเยอะจริงแต่ก็เราเอามีดจะไปฟันชาวบ้านเขาเหรอป้องกันตัวป้องกันตัวอย่างเดียวเลยแต่เรายอมรับว่าเราเสพมาเมื่อวานคุณผู้ชมครับระหว่างที่เข้าไปจับหนุ่มคลั่งคนนี้ฮะปรากฏว่ามีนายตำรวจอยู่นายหนึ่งฮะนี่ฮะ10ตำรวจโทเดชภูมิจันสาอายุ27นะครับเป็นตำรวจสายตรวจสภ.พระประแดงฮะถูกไอ้เจ้าบาสเนี่ยมันไล่ฟันเหมือนกันจนพลาดท่าสะดุดก้อนหินล้มลงไปเลยนี่ฮะหัวไหล่เนี่ยหลุดไปแล้วก็หัวเข่าถลอกเลยฮะคุณผู้ชมครับคือจังหวะนั้นเนี่ยโชคดีคือล้มลงไปปุ๊บเนี่ยตำรวจคู่หูที่มาด้วยกันเนี่ยช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับมีตำรวจก็คุ้มข้างปั่นจักรยานจะมีมังเงือฟันผมก็เอี้ยวตัวหลบแล้วปีเหมือนสะดุดก้อนหินล้มใส่ไปก็แค่ขอบปูนแล้วก็มีจะฟันซ้ำแล้วก็มีพอดีมามีผู้ตรวจบัดดี้เข้ามาช่วยก็นายนักกากว่าปั่นจักรยานหลบหนีไปประมาณซอยผู้สร้างครับประจักษ์พยานก็คือผู้เห็นเหตุการณ์นะครับก็คือนายรุ่งเรืองยงสุขเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วลูกชายโทรมาบอกว่าพ่อมีคนคุ้มคลั่งเนี่ยถือมีดอยู่หน้าบ้านเนี่ยพ่อไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยเอาลูกน้องเนี่ยออกมาดูประมาณ 3-4 คนเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจแต่พอตำรวจมาคุณผู้ชมครับผู้ก่อเหตุเห็นตำรวจยิ่งคลั่งไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยจอดจักรยานทีนี้ก็วิ่งถือมีดไปด้วยใช่ไหมฮะตรงเข้าไปจะไปฟันคนนู้นทีคนนี้ทีรวมถึงตำรวจที่พยายามจะเข้าไประงับเหตุด้วยนะครับแต่ก็คือว่าตำรวจที่พลาดท่าเนี่ยล้มกระแทกพื้นบาดเจ็บไปนะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่ามันพยายามจะไปฟันตำรวจนี่แหละทั้งตำรวจเอ่ยชาวบ้านเอ่ยเนี่ยก็ช่วยกันตามชายคลั่งไปจนถึงที่พักนี่แหละครับสุดท้ายพ่อของในบาสเนี่ยก็ช่วยเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายก็จับตัวมาได้แบบนี้ซึ่งหลังจากควบคุมตัวได้พร้อมกับมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะครับก็พาตัวในบาสเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าแน่นอนแล้วครับฉี่ม่วงจี๋เลยนะฮะก็แจ้งข้อกล่าวหาไป4ข้อหานั่นคือพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควรต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะครับรวมถึงทำร้าย
ร่างกายเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเหตุอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและเสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้านั่นเองนะฮะเกลื่อนเมืองจริงๆนะเดี๋ยวก็จะอ้างว่ามีอาการทางจิตอีกหรือเปล่าดงคดีแล้วหลุดออกมาอีกก่อเหตุอีกครับฉายหนังวนอยู่กันอยู่แบบนี้ครับ